่นคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปเป็นคลิปที่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำกินอะไรตัวตู่เนี่ยอ๋อกินปลาคีริ้วไม่เป็นไรเอ๊ว่าแต่วันนี้พวกกระถาไปไหนเนี่ยทำไมยังไม่มาอีกเนี่ยเปิดร้านสายเนี่ยแต่โดนเจ๊ว่าเนี่ยแย่เลยจะโดนหักเงินเดือนขึ้นมาทำไงเนี่ยฮะเฮ้ยรีบมากันปล่อยให้ทำความสะอาดอยู่คนเดียวเนี่ยให้เช็ดร้านอยู่คนเดียวเนี่ยร้านมันจะเปิดแล้วเร็วโทษทีเราเปลี่ยนช้าหน่อยรีบลูกค้าจะมาแล้วเร็วๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเจ๊รู้ว่ามาช้าเนี่ยเจ๊นี่หักเงินเดือนนี่แย่นะรู้แล้วนะรีบอยู่เนี่ยเอารีบก็เร็วๆเลยเนี่ยเอาไปเช็ดข้างหลังเนี่ยตรงเนี้ยโอเคแล้วแอดโอเคยังโอเคแล้วครับพี่ฟิล์มเอาไปเปิดร้านเลยได้เลยไปกับพี่ฟิล์มมาเดี๋ยวเรามารอลูกค้ากันดีกว่าอือฮึเนี่ยถ้าเกิดเจรู้นะว่ากัดอะมาช้าเนี่ยเจนี่หักเงินเดือนนะไปบอกดีไหมเฮ้ยอะไรอะหักแน่ฮ่า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 ก็ได้ก็ได้เพราะแต่เป็นพิเศษอะก็ได้ไม่ฟ้องรับลูกค้าเอ๊ะพูดถึงโรงเรียนพี่ฟิล์มที่โรงเรียนโฟกัสอ่ะเขาจะจ่ายค่าเทอมกันหมดแล้วว่ามีโฟกัสคนเดียวยังไม่ได้จ่ายอ่ะค่ะทั้ง 2,000 น่ะไม่รู้จะไปหาตรงไหนเลยพี่ฟิล์มโหกัดตั้ง 2,000 เลยเหรอใช่พี่ฟิล์มแย่ละฟิล์มไม่มีด้วยสิทำไงดีอ่ะเอางี้ดีกว่างั้นเดี๋ยวฟิล์มจะไปหางานพิเศษทำเพิ่มแล้วกันนะโอเคเลยพี่ฟิล์มแต่ว่าถ้าเกิดจ่ายตังค์ไม่ทันจริงๆอ่ะฟิล์มว่าฟิล์มมีทางออกนะอะไรเหรอลาออกไหมกัดพามโอ้ยไม่เอาพี่ฟิล์มรอเล่นโอ้โหแต่ว่าถ้าเกิดลาออกก็ไม่ต้องจ่ายค่าเทอมนะลองคิดดูดิก็จริงไหมโฟกัสเรียนดีกว่า เรียนก็ได้เดี๋ยวไปหางานพิเศษทำแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้แล้วก็ตั้งใจทำงานไปก่อนโอเคได้เลยพี่ฟิล์มสวัสดีครับขอเป็นกาแฟดำ2ครับเป็นไฟ2ขนมปังพี่2โอเคครับผมจะทานนี่หรือกลับบ้านดีคะเอาเป็นกลับบ้านแล้วกันโอเคค่ะกลับไปปิ้งขนมปังนะได้นั่งรอนะพี่กาแฟนะไปทานที่ฝ่ายครับผมคุณแม่คะ2โอเคครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับเนี่ยทั้งหมด400บาทค่ะ400บาท400บาทครับขอบคุณค่ะโอเคครับค่าให้อร่อยนะคะครับโอกาสหน้าเชียงใหม่นะคะขอบคุณค่ะไม่รู้
ู้ว่าไม่ใช่กระเป๋าตังค์ฟิล์มอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่ากระเป๋าตังค์ลูกค้าเขาเมื่อกี้เหรออ่าเขาลืมไว้อ่ะพี่ฟิล์มโอ้โหพี่ฟิล์มเงินเยอะมากๆเลยอ่ะไหนกันเนี่ยพี่ฟิล์มดูดิโอ้โหเยอะจริงด้วยอ่ะพอไปจ่ายค่าเทอมด้วยกันแล้วเนี่ยเราจะไม่ต้องทำงานพิเศษไงเฮ้ยใช่ว่าแต่กัดอันนี้มันไม่ใช่เงินเรานะมันจะดีหรอก็พี่ฟิล์มจะได้ไม่ต้องทำงานพิเศษไงเอ๊ะว่าแต่เขาจะเดือดร้อนหรือเปล่านะฟิล์มว่ามันไม่ดีนะเพราะว่ามันอะไม่ใช่เงินของเราถึงแม้ว่าเขาว่าไม่รู้ว่าเราเอาของเขาไปอะแต่บางทีเขาอาจจะเดือดร้อนเหมือนเราก็ได้นะโอ้จริงด้วยพี่ฟิล์มแล้วเราควรจะทำไงกันดีอะงั้นเราก็หาวิธีไปคืนเขาสิแล้วเราทำไงกันดีอะพี่ฟิล์มฟิล์มคิดว่านะเราลองดูในกระเป๋าเขาแม้เผื่อมีแบบว่าเบอร์โทรน้ำบัตรอะไรประมาณเนี้ยโอเคเลยพี่ฟิล์มอยากจิ๊กของเขาไปนะมีจิ๊กมีไหมนะเฮ้ยไออันนั้นอะบัตรอะไรอะใช่ไหมเฮ้ยพี่ฟิล์มเบอร์โทรนี่ไงพี่ฟิล์มเอามาเดี๋ยวลองโทรหาเขานะโอเคโทรเลยพี่ฟิล์มโทรเลยเราล็อกกันโอ้ครับอะฮัลโหลครับพอดีว่าพี่ลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่ร้านกาแฟครับผมครับเดี๋ยวมานะครับโอเคครับผมแค่นี้ครับผมครับครับไม่เป็นไรครับบอกแล้วเดี๋ยวเขากำลังจะมาเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ดีๆนะได้พี่ฟิล์มแต่ว่าก็น่าเสียดายเนาะเสียดายทำไมเราไม่ใช่เงินเราซะหน่อยเราหาเองดีกว่าครับโรซิปให้เขาเก็บเรียบร้อยนะโอเคนี่เก็บเรียบร้อยค่ะเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันโอเครอเข้ามาก่อนนะโอเคพี่รอไปทำความสะอาดยังทำความสะอาดเสร็จแล้วโอเคนี่ไงพี่ฟิล์มเขามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีน้องโอ้โหขอบคุณมากมากเลยนี่ครับนี่ค่ะโอ้โหขอบคุณมากมากน้องพี่ตามหารอบบ้านเลยเนี่ยโอ้ดีมากเลยที่อยู่ที่นี่นะขอบคุณมากมากเลยถ้าเกิดมันหายไปนะพี่คงจะลำบากแน่เลยขอบคุณมากๆเลยน้องครับงั้นพี่มีอะไรมาให้น้องนี่กันไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครับผมเรื่องแค่นี้เองโอ้ยเธอไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมโอ้นี่เรื่องเล็กน้อยมากเลยเอาไปโอ้ยเงินเก็บเรื่องเล็กน้อยไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องให้ครับไม่ต้องให้ค่ะโอ้เงินตั้ง 1,000 พี่เก็บไว้เถอะค่ะมันเยอะค่ะพี่เก็บไปเลยค่ะเอางั้นเหรอครับผมไม่เป็นไรงั้นพี่ขอบคุณมากๆเลยนะน้องๆค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยววันหน้าพี่มาอุดหนุนอีกนะโอเคครับผมขอใช้ดีนะครับครับผมขอบคุณมากครับเสียดายเนาะใช่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สิกัสเนาะไม่ใช่เงินของเราเราไม่ต้องมาเสียดายเนาะใช่พี่ฟิล์มมาเดี๋ยวเราลูกค้าคนต่อไปดีกว่าโอเคแต่งั้นก็ทำงานเนาะแล้วก็เก็บตังค์ไว้เลยเดี๋ยวค่าเทอมก็แป๊บเดียวแต่ถ้าเกิดไม่ทันจริงๆก็ลาออกแหละมาแล้วไปเลยลาออกไม่ได้ลาออกเอาอะไรดีครับรับลูกค้าเอาอะไรดีคะ